ทำเพราะลูกไปดูป่ะเนี่ยก็จริงครับคุณพ่อก็ช่วยดันครับผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วอ่ะผมเกิดมาเป็นลูกพี่ดูแล้วมีความกดดันว่าเราได้เข้าวงการเพราะว่าเราเป็นลูกพี่ดูเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องพยายามมากเราไม่ต้องแสดงเก่งเราไม่ต้องมีทักษะอะไรครับผมจะมีตัวเรื่องนี้นิดนึงเอกสารมาดีกว่าเรื่องเบาๆใครกันที่จะชนะหัวใจเราได้คนที่เราเห็นว่าเฮ้ยอันนี้แพ้ทางเลยจริงๆผมแอบชอบสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเอมนะครับในวันบันเทิงทอล์คครับหลังจากเปิดตัวน้องในฐานะนักแสดงในวงการบันเทิงช่วงนี้ชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างจ๊ะเปลี่ยนไปเยอะเลยครับคิวแน่นขึ้นเยอะคิวแน่นขึ้นเยอะเวลาส่วนตัวน้อยลงเยอะแล้วผมต้องดันมาเป็นห่วงหลายมิตินอกจากการแสดงอย่างเดียวครับการดูแลรูปร่างการรีแลกซ์ด้วยต้องหาเวลาต้องปรับปุ่มสเกจโจให้ดีกว่านี้ครับชินหรือยังกับการที่ไปไหนมาไหนก็อาจจะโดนจับตามองอะไรอย่างนี้เนาะยังไม่เคยยังไม่ชินมากครับแต่ว่าปกติแล้วผมก็ไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วใช่ครับเล่นโซเชียลอะไรเริ่มมีคนมาทักเริ่มใช่ครับใช่ครับแล้วผมก็ต้องเริ่มพยายามออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองแล้วก็กล้าไปทักทายกับแฟนคลับครับมิตินี้สำคัญแล้วผมมันเป็นมิติที่แบบรู้สึกดีด้วยครับตอนทำเพราะว่าตอนแรกคือใครมาเม้นอะไรเราก็ยังไม่ค่อยกล้าที่จะไปแบบเขินครับไม่กล้าลงอะไรให้คอมเมนต์ด้วยครับใช่ครับอันนี้ก็เริ่มทักทายกันแล้วเริ่มทักทายกันแล้วครับเริ่มคุยกันแล้วอัปเดตผลงานเลยในนี้ว่าตอนนี้น้องเอมมีอะไรซุ่มๆทำเตรียมฝากกันช่วงนี้เร็วๆนี้เลยครับกำลังจะเปิดกล้องละครชิ้นแรกของผมครับเป็นไงบ้างเตรียมจะมีละครชิ้นแรกแล้วตื่นเต้นมากเลยครับตอนนี้ก็เวิร์กช็อปมาสักพักแล้วอ่ะครับกับนักแสดงหลายๆคนแล้วก็ผู้กำกับพี่บอยโดยตรงอ่ะครับใช่ตื่นเต้นมากเราได้เรียนรู้หลายอย่างเกี่ยวกับตัวเองแล้ววิธีการแสดงของตัวเองแล้ววิธีคิดกับของตัวเองในการเตรียมบทเตรียมคาแรคเตอร์อะไรแบบนี้ครับความแยกจากการเป็นหนุ่มขี้อายมาสู่บุคคลสาธารณะมันมีกำแพงมันมีอะไรที่เราจะต้องแบบปีนข้ามมันออกมาหลายอย่างเลยครับแต่ว่าพี่พูดถูกมากในฐานะที่การแสดงอาจจะไม่ยากขนาดนั้นสำหรับคนที่ยากเพราะว่าถ้าเกิดเราอินจริงเราไม่ใช่เราคือเป็นคนอื่นเลยแต่ว่าการเป็นบุคคลสาธารณะครับต้องเข้าใจว่าเราถูกจับตามองตลอดครับมันก็อาจจะแปลกใหม่อาจจะรู้สึกแบบอายอาจจะรู้สึกเขินแต่ว่าตอนนี้ผมก็ถือว่าเคยชินขึ้นมากแล้วตอนนี้ก็พูดเยอะขึ้นมากครับก่อนหน้านี้คือสัมภาษณ์แบบนี้ไม่ไหวเลยครับผมจะแบบปิดตาปิดตาเลยปิดตาเลยครับผมแบบไม่ไหวไม่ไหวน้องเอ็มปรับ mindset ยังไงเอ่ยให้รู้สึกว่าเราสัมภาษณ์ได้ว่ะเราก็เป็นคนคนนี้ที่มานั่งสัมภาษณ์ได้เลยก็ยังไม่ได้ปรับแต่ว่าคือมันเจอมาหลายครั้งแล้วเราก็ไม่ได้แบบพูดอะไรที่แบบทำให้ชีวิตเสียหายอะไรพี่ๆทุกคนที่ได้สัมภาษณ์ผมก็มาด้วยเจตนาที่ดี energy ที่ดีผมก็ไม่ได้แบบเจอเยอะๆแล้วผมก็หายกลัวเพราะว่าประสบการณ์มันดีทุกครั้งครับเรียกว่าประสบการณ์หล่อหลอมใช่ครับเรากล้ามากขึ้นใช่ครับก็ต้องขอบคุณพี่ๆแหละไม่ได้เกี่ยวกับ mindset ผมเลยครับ mindset เราก็ยังเป็นน้องเอ็มคนเดิมอยู่ใช่ครับแต่ความขี้อายค่อยๆละลายลงไปแล้วใช่ครับเหมือนสนิทกับทุกคนมากขึ้นก็สนิทกับกล้องมากขึ้นครับแต่ว่าตัวจริงเราก็ไม่ได้ขี้อายขนาดนั้นใช่ไหมถ้าเกิดว่าสนิทไปแล้วอะไรเงี้ยใช่ครับอยู่กับเพื่อนก็ไม่ใช่พี่รู้มาว่าตอนที่เราเรียนอยู่เมืองนอกเราเคยโดนบูลลี่ด้วยใช่ไหมตั้งแต่อยู่เมืองไทยเลยครับใช่พี่ฟังนิดนึงชีวิตในวัยเรียนที่โดนบูลลี่เราเอาชนะตรงนั้นมันมาได้ยังไงถือว่าแพ้เลยแหละไม่ได้เอาชนะหรอกแต่ว่าช่วงมอต้นนะครับผมเพิ่งเข้าโรงเรียนอินเตอร์ป.1 ป.2 นะครับผมก็ถนัดภาษาไทยผมก็เลยแบบขี้อายอยู่แล้วผมก็เลยไม่พูดเลยแล้วก็เลยโดนเป็นทาร์เก็ตเพราะว่าผมก็ตัวเล็กผมก็พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเป็นก็โดนบูลลี่ไปสัก 2-3 ปีอ่ะแล้วน้องเอ็มทนอยู่อย่างนั้นอย่างเดียวเลยใช่อ่ะผมอินกับตอนนั้นผมอินกับศาสนามากเลยครับก็เขาทำไม่ดีเดี๋ยวเขาก็โดนเองเราก็ปล่อยไปเราก็ทำดีต่อไปแล้วก็ทนไปสัก 2-3 ปีจนก็เนี่ยผ่านไปเขาคือย้ายโรงเรียนครับโชคดีเขาเป็นฝรั่งเขาย้ายไปกลับบ้านครับใช้ลูกอดทนต่อสู้ใช่ครับถ้าใครมีกำลังโดนบูลลี่เหมือนเราเนี่ยเราอยากให้กำลังใจหรืออยากให้เขาแบบก้าวผ่านเหตุการณ์อย่างนี้ในฐานะที่เราเคยผ่านมาได้แล้วมันยากเนาะครับเพราะมันแต่ละคนมันจะสถานการณ์ไม่เหมือนกันเลยแต่ว่าผมแนะนำให้บอกพ่อแม่ก่อนเลยถ้าเกิดน้องยังอายุน้อยอยู่นะแล้วเราก็ปรึกษาพ่อแม่คุณครูครับแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้บอกใช่ไหมตอนนั้นเราไม่กล้าบอกแต่ถ้าให้แนะนำบอกดีกว่าบอกดีกว่าพ
พี่อยากรู้ว่าในชีวิตที่ผ่านมามีอะไรที่เรารู้สึกว่าเราอยากย้อนกลับไปทำให้มันดีขึ้นบ้างไหมจ๊ะอันนี้เป็นบาดแผลในใจเราเลยว่าถ้าเรากลับไปทำได้นะมันจะเจ๋งเลยเราจะทำได้ดีขึ้นเลยไม่อ่ะถ้างั้นเราก็ไม่ได้เป็นเราอ่ะใช่จริงๆไม่อยากแก้ไขอะไรเนี่ยมีแนวคิดกลับตรงนี้ไหมที่ผ่านมาแล้วมันดีหมดแล้วหรือมันทำให้ไม่นะครับมันทำให้เราเป็นเราครับแล้วผมชอบวิธีที่สมองผมทำงาน process ตอนนี้ครับเพราะถ้าเกิดเราไม่มีประสบการณ์ดีไม่ดีเลยเราก็จะเป็นตัวอะไรอ่ะเราก็จะไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับใช่ครับไม่ว่าประสบการณ์ที่ดีหรือไม่ดีก็ทำให้เอมมาอยู่ถึงจุดนี้ได้ใช่ครับใช่ครับสิ่งที่อยากจะพิชิตมากดีกว่ามีอะไรที่เรารู้สึกว่าเป็นภูเขาลูกต่อไปที่เราอยากจะพิชิตมันอีกบ้างไหมก็มีหลายออปชันมากก็มีไกลๆเลยนะครับอาจจะไม่ปีนก็ได้แต่ว่าการเป็นสัตวแพทย์ครับการเรียนต่อครับก็ภูเขาใหญ่มากที่แรงไว้นานแล้วแหละครับอาจจะไม่ทำแต่ว่าก็อยู่ฝังไว้ในใจอยู่ครับว่าแบบรักหมาครับมันเป็นงานที่หนักแล้วแบบคุ้มครับหนักแล้วแบบรู้สึกดีครับตอนทำเสร็จแล้วผมก็เคยฝึกงานเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์เหมือนกันครับที่อเมริกาพูดถึงเรื่องกับเข้าวงการเห็นว่าทำงานมาหลายอย่างมากๆหารายได้เองตั้งแต่เด็กอันนี้ก็หลักๆแล้วก็อาจจะคือคุณพ่อแหละคือในฐานะที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กเราจะไม่มีประสบการณ์ชีวิตนอกจากการเรียนเลยมันก็ไม่ใช่เนาะครับตอนเริ่มก็เลยได้เริ่มเป็นผู้ช่วยครู summer school ก็ใช้สิ่งที่เรารู้ซึ่งคือการเรียนก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งของห้องครับทั้งเซอร์วิสก็ได้เป็นพนักงานโรงแรมธุรกิจปกติผมก็ได้เป็นอินเทิร์นที่ไอเอเชียครับแล้วก็สุดท้ายก็มาในรองการแสดงอะไรครับตอนช่วงที่เราฝึกงานมีคนรู้ไหมว่าเราเป็นลูกคนดังเป็นลูกพิธีกรระดับแถวหน้าของประเทศเลยแอร์เอเชียแอร์เอเชียรู้ครับโรงแรมก็รู้ครับโรงแรมก็รู้แล้วก็โดนถูกอัมตลอดแล้วแค่นี้ผมก็รู้สึกแบบอายแล้วครับในฐานะที่แบบหวังว่าเขาไม่ได้แบบไนซ์กับเราเพราะว่าเราเป็นลูกพี่ดูนะหวังว่าเขาไม่ได้ให้เราได้สเปเชียลทรีทเมนต์นะครับเพราะว่านั่นคือเหตุผลที่ผมได้มาลองเนี่ยคือผมอยากมาลองผมไม่ได้อยากแบบอ๋อลูกพี่ดูไม่เป็นไรอันนี้ได้ไม่ต้องทำก็ได้กลายเป็นว่าการเป็นลูกพ่อมันก็มาพร้อมกับการพิสูจน์ที่ต้องให้เราพิสูจน์ความมุ่งมั่นของตัวเองในอีกใช่มันคือแบบทำเพราะลูกพี่ดูป่ะเนี่ยนิดนึงครับมันเป็นปมนิดนึงครับพูดถึงเรื่องของความสามารถพิเศษอย่างอื่นดีกว่าเห็นบอกทำมาแล้วตั้งหลายอย่างมีความสามารถพิเศษอื่นๆอะไรที่พี่ยังไม่เคยรู้บ้างไหมผมเคยตีกลองตีกองเป็นอยู่ในวงตอนม.ปลายผมก็เคยเล่นทรัมเป็ตไม่ค่อยเก่งมากแต่ว่าเคยเล่นนะหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะมีความสามารถก็แค่นี้แหละประมาณนี้อันนี้เราก็เรื่องมวยวาดรูปปีนเขาอะไรแบบนี้ครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะเน้นแบบพวกกีฬาหน่อยเป็นหนุ่มน้อยร้อยกิจกรรมเหมือนกันนะนิดนึงนะนิดนึงแล้วก็มีโอกาสได้ลองหลายอย่างครับแล้วตอนนี้อินกับงานอดิเรกอะไรเอ่ยตอนนี้ผมเพิ่งอินกับการปีนเขาใช่อันนี้ผมชอบมากแบบอินดอร์ครับแบบปีนไม่สูงต่อปีนแบบต้องคำนวณว่าเราจะขึ้นยังไงครับอาจจะทำให้อยากปีนเขาอยากพิชิตเริ่มจากเพื่อนนะครับอันนี้คือเพื่อนแนะนำแล้วผมก็ตามแล้วผมก็อ๋อชอบนี่ลองดูครับเพราะมันได้ใช้ทั้งสมองทั้งร่างกายครับรู้สึกดีครับตอนเราได้ความสำเร็จแล้วไม่ต้องใช้สมาธิเยอะใช่เพราะเราต้องแบบหามุมต้องหาแบบวิธีลงน้ำหนักอะครับปัดคันแบบพลิกกับใช่ครับใช่จำโมเมนต์นั้นได้มั้ยจ๊ะพอคุณพ่อฝากเรากับพี่บอยมันเหมือนเส้นทางการแสดงเราเริ่มต้นขึ้นแล้วเนาะใช่ครับมันรู้สึกยังไงเอ่ยคือตอนที่คุณพ่อไปฝากกับพี่บอยคือเราเพิ่งไปดูหลานม่าพรีเมียร์หลานม่ามาแล้วคุณพ่อก็เอ็มนี่พี่บอยนะคือจะเคยเจอกันแล้วแต่ว่าผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็โอเคครับแล้วก็ค่อยมานัดเจอกันเราได้คุยกันแล้วก็แบบพี่บอยเข้าใจสิ่งที่ผมอยากได้จริงๆครับแล้วผมก็เข้าใจว่าเขาดีลิเวอร์ได้เป็นสิ่งที่ผมอยากได้ก็แบบรู้สึกแบบโอ้เริ่มจริงแล้วนะคือเราไม่มี excuse อะไรแล้วนะว่าแบบนี่มันยังไม่ถึงหรออันนี้เราโอกาสยังไม่ได้ประสบการณ์อันนี้ยังไม่ได้อันนี้คือแบบจริงจังเลยครับผมก็เลยล็อกในโหมดแบบโอเคต้องทำภารกิจนี้นะครับการเป็นนักแสดงที่น้องเองอยากจะเป็นที่เราอยากจะมันเป็นยังไงเอ่ยนักแสดงจริงๆอะครับอยากเล่นเอาจริงอยากเล่นบทที่ไม่อาจจะห่างไกลจากผมเองอะอยากเสียตัวเองในบทเลยครับคือแบบไม่มีเอมเลยอะครับผมอยากแนวนี้ครับอยากทิ้งความเป็นเอมอยากทิ้งความเป็นเอมไปหมดเลยครับแนวโหดๆอะไรก็ได้หมดใช่ไหมได้หมดครับคือในฐานะที่เราไม่มีประสบการณ์อะไรเลยผมก็ต้องผมอยากลองทุกอย่างแต่ด้วยความที่เราเป็นลูกพ่อดูเนาะมันก็อดที่คนจะมองไม่ได้ว่าพ่อดูดังหรือเป
่าดูนี่นะแล้วเองมุมมองตรงนี้ยังไงเอ่ยเป็นลูกที่มีคุณพ่อดันเข้าวงการอะไรอย่างเงี้ยก็จริงครับคุณพ่อก็ช่วยดันครับแต่ว่าผมมาด้วยความอยากครับจริงๆผมอยากเป็นนักแสดงแต่ว่าไม่กล้าแสดงออกในทางที่เราเป็นคนขี้อายเนาะแล้วเราจนกระทั่งได้เรียนที่อเมริกาเรียนการแสดงที่ LA แล้วก็แบบรู้ตัวว่าที่เรากลัวมาตลอดอะที่เราไม่ยอมทำไม่ใช่เพราะไม่ชอบคือเรากลัวกับเรากลัวเรื่องภาษาเรากลัวเราไม่ทันเขาแล้วพอมีโอกาสแบบนี้แล้วเราก็ต้องสู้ครับต้องพยายามครับผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วอ่ะผมเกิดมาเป็นลูกพี่ดุแล้วต่อผมจะพยายามด้วยโอกาสที่มีอ่ะให้ไม่แบบเป็นคนที่แค่มาเพราะว่าเป็นลูกพี่ดุคือมาแล้วเพราะว่าเราอยากมาจริงๆนะครับมาแล้วเพราะว่าเราอยากแสดงและนี่ก็คือนักแสดงที่มาด้วยแพชชั่นของเราจริงๆใช่ครับคำว่าความสำเร็จภายในแง่ของหน้าที่การงานแล้วก็ในชีวิตจริงๆเราอยากประสบความสำเร็จในชีวิตยังไงเลยเอาเรื่องของหน้าที่การงานก่อนความสำเร็จเหรอครับผมอยากเล่นได้อย่างที่ผู้กำกับอยากให้ผมเล่นครับแค่นั้นเลยอ่ะสเต็ปน้อยๆก่อนครับถ้าเกิดมันออกมาดีก็ดีไปครับเราเป็นส่วนเล็กๆมากในโปรดักชันนะครับในแง่ของชีวิตเราอ่ะบางคนตั้งเป้า30ฉันจะแต่งงาน40ฉันจะมีลูก50ฉันจะมีบ้าน60ฉันจะมีอะไรอย่างเงี้ยก็อยากมีครอบครัวแหละครับก็อยากอยู่แบบสบายอยู่แบบมีความสุขแต่ว่าหลักๆก็อยากมีความสุขแหละว่ามันจะมาในฟอร์มไหนก็ตามผมอยากมีความสุขแล้วอยากให้คนรอบๆผมมีความสุขก็ไม่ถูกแค่นั้นแหละเหมือนว่าเองชีวิตขับเคลื่อนด้วยความสุขเป็นหลักเนาะไม่ว่าการทำอะไรต่างๆที่อยากรู้ว่าพอเข้ามาในวงการบันเทิงแล้วก็จะมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่จับตามองอะไรนี้เตรียมตัวรับมือกับพวกคอมเมนต์ต่างๆหรือยังจ๊ะทั้งแง่บวกแง่ลบอะไรอย่างเงี้ยผมเป็นคนที่คิดมากอยู่แล้วผมรู้ตัวแล้วก็เลยไม่อยากเตรียมตัวมากคือแบบเตรียมตัวก่อนหน้างานแต่ว่าตอนมันมาแล้วผมอยากเตรียมตัวพอที่จะแบบปลดปล่อยไปเลยคือคำดีคำไม่ดีผมก็จะตอบแบบธรรมชาติครับว่าแบบนี้มันจะดีสุดแล้วมันจะได้ไม่รู้สึกแบบเราสร้างภาพเราอะไรกับเขาเราอะไรที่เราตอบเขาเรารู้สึกจริงๆนะครับแปลว่าคอมเมนต์บวกคอมเมนต์ลบเราพร้อมรับฟังเพื่อพัฒนาตัวเองใช่ครับใช่ครับความกดดันล่ะที่ว่าหลายๆคนก็คงจะรู้สึกกดดันเนาะกับความคาดหวังอะไรอย่างเงี้ยตัวน้องเอมนะจ๊ะมีนะครับในฐานะที่ทั้งมีคุณพ่อเนาะแล้วนี่คือผลงานแรกของเราก็มีกดดันแต่ว่าไม่ได้กดดันว่าจะมีคนมาเปรียบเทียบผมกับคุณพ่อมากขนาดนั้นคือมีความกดดันว่าเราได้เข้าวงการเพราะว่าเราเป็นลูกพี่ดุเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องพยายามมากเราไม่ต้องแสดงเก่งเราไม่ต้องมีทักษะอะไรครับผมจะมีปรมเรื่องนี้นิดนึงผมก็จะพยายามพิสูจน์ตัวเองโดยผลงานชิ้นแรกนี่แหละมีคำสอนจากคุณแม่หรืออะไรที่ประทับใจเกี่ยวกับคุณแม่เล่าให้ฟังหน่อยนะคุณแม่ก็จะเป็นอีกแนวของคุณพ่อนะครับคุณแม่จะโชว์ความรักด้วยการซื้อของแต่สปอยหน่อยแต่ว่าคุณแม่ก็เป็นคนที่ใส่ใจเต็มที่เหมือนกันครับคือตอนเขาโฟกัสกับคุณจะรู้สึกแบบโอ้มือคืนเหมือนมีทั้งโลกกำลังกอดคุณอยู่อะครับผมก็เป็นสิ่งที่ผมได้จากคุณแม่ความอบอุ่นนะครับได้ไหมประมาณนี้ครับได้ความมุ่งมั่นจากคุณพ่อได้ความอบอุ่นจากคุณแม่ครับพูดถึงคุณพ่อแล้วพี่ขอถามเรื่องนี้หน่อยดีกว่าคุณพ่อเป็นฮีโร่หรือเป็นไอดอลของเราด้านไหนในพิเศษบ้างคะหลายด้านเลยครับเอาจริงนะครับผมก็ไม่ได้รู้ตัวจนกระทั่งโตขึ้นมาแล้วว่าผมเรียนแบบคุณพ่อมาหลายอย่างเลยทั้ง mindset ทั้งพฤติกรรมอะครับการที่คุณพ่อเขาทุ่มเททุกอย่างในสิ่งที่เขาทำเป็นสิ่งที่ผมนับถือมากครับครับเห็นคุณพ่อทำงานตั้งแต่เด็กในวงการบันเทิงใช่ครับเห็นมาตั้งแต่เด็กทั้งงานพิธีกรทั้งงานถ่ายหนังเล่นละครนะครับผมก็เห็นแล้วมันเป็นสิ่งที่มันเท่ครับเห็นแล้วเท่แล้วได้งานเราคือได้เป็นคนอื่นนะครับดูสนุกดีดูเท่ดีแล้วคุณพ่อเขาก็ลงทุนมากกับทุกงานก็ท่องบทท่องสคริปต์อะไรครับประทับใจแทนเลยครับว่าอ๋อเขาลงทุนขนาดนี้เขามีความพยายามขนาดนี้เราก็อยากทำตามครับกลายเป็นต้นแบบของเราในการกลายเป็นต้นแบบใช่ครับแต่อีกหนึ่งสิ่งที่แฟนๆประทับใจมากก็คือเรื่องของความสมรรถะของน้องเอมซึ่งได้มาจากคุณพ่อเช่นกันครับคุณพ่อถ่ายทอดตรงนี้ให้เราได้ยังไงบ้างผมว่าผมซึมซับเองครับจากการอยู่กับพ่อครับความเรียบง่ายเรียกว่าเรียบง่ายความไม่ต้องการอะไรมากแล้วก็มีความสุขในสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับเงินไม่เกี่ยวกับอะไรฟุ่มเฟือยครับมันเติมเต็มไปยังไงไหมสำหรับชีวิตสมรรถะบางคนมองภาพเราเป็นหนุ่มนักเรียนนอกต้องมีแบบเอ้ยโปรไฟล์หรูหราไฮโซอะไรเงี้ย
แต่เรากลับเลือกใช้ชีวิตง่ายๆเนาะมันเติมเต็มชีวิตน้องเองการใช้ชีวิตเป็นง่ายเอาจริงนะผมก็ถือว่าโชคดีด้วยแหละในการที่ผมเป็นแบบนี้ได้เพราะว่าเรามีโอกาสอยู่แล้วเราไม่ต้องแบบโชว์ตัวเองเราว่าไม่ต้องอะไรผมก็เข้าใจว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นreason ของเรื่องนี้ครับมันไม่ต้องการอะไรจริงๆครับสุดท้ายแล้วความสุขมันก็มาจากเราไม่ได้มาจากสิ่งอยู่ข้างนอกครับผมก็นี่คือโฟกัสหลักของผมครับและคุณพ่อก็สอนอีกอย่างด้วยคือไม่ให้เราคิดว่าตัวเองเป็นคนหล่อใช่ครับเด็กคือพ่อชอบตัดขาตั้งแต่เด็กเลยคุณพ่อบอกเรื่องนี้เรายังไงหรือเรามีมุมมองที่คุณพ่อแบบสอนเราอย่างนี้ยังไงไม่ครับผมต้องขอบคุณคุณพ่อมากที่สอนมาทั้งหลายอย่างแบบนี้ผมก็เลยแบบไม่เน้นว่าแบบหน้าตาดีผมตอนแต่ละวันเนี่ยถ้าเกิดมีใครบอกว่าหล่อหน้าตาดีผมก็ไม่รู้สึกอะไรกับคำชมนี้เพราะว่าผมไม่ได้ทำอะไรเลย ผมก็แค่เกิดมาแล้วก็ดูแลร่างกายดูแลน้ำหนักเนาะ มันเป็นคำชมที่ผมไม่รู้สึกอะไรเลย ผมก็เลยไม่แบบยังเก็บความแบบ appreciate คือ appreciate ที่คนแบบมาชื่นชมนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ทำมันไม่ทำให้ผมมีอีโก้มันไม่ได้ทำให้ผมแบบเราเก่งกว่าคนอื่นเราดีกว่าคนอื่นเพราะเราแบบหน้าตาดีไม่ไม่ครับเนี่ยพี่อยากรู้เลยว่าคำชมแบบไหนที่จะทำให้น้องเอ็มรู้สึกแบบเฮ้ยอันเนี้ยฉันอยากได้ว่ะอันเนี้ยเป็นทำให้เราฟูลฟิลลงผมไม่อยากได้อะไรครับถ้าเกิดมันมามันก็มาครับไม่มีคำชมไหนเป็นพิเศษที่อยากได้เลยไม่ครับผมไม่ชอบคิดเรื่องนั้นอ่ะไม่ได้ทำอะไรเพื่อคำชมครับทำเพื่อตัวเองทำเพื่อฟูลฟิลตัวเองมากกว่าใช่ครับไหนๆก็พูดถึงเรื่องอยากมีครอบครัวแล้วพี่อยากรู้เรื่องของเอกสารมากดีกว่าเรื่องเบาๆได้ครับเบามากเป็นไงบ้างสเปคสาวใครกันที่จะชนะหัวใจเราได้คนที่เราเห็นว่าเฮ้ยอันนี้แพ้ทางเลยจริงๆผมแอบชอบผู้หญิงที่เก่งที่เท่หน่อยครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมชอบใครก็ได้แกนของมันคือผมชอบคนที่เป็นตัวของตัวเองเรารู้ตัวเองครับแล้วมันเสน่ห์มันจะออกมาเองแล้วมันจะมาในหลายแบบด้วยครับต่อคนที่แบบมั่นใจในตัวเองครับที่ผ่านมาเคยเจอผู้หญิงแบบนั้นเข้ามาในชีวิตหรือยังเลยก็เคยเจอครับเคยเจอครับแต่ณวันนี้โฟกัสงานครับตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านล่ะห่วงไหมเรื่องของสาวอะไรไม่ห่วงเลยครับแต่ว่าก็แอบส่องไว้อยู่แล้วครับถ้าเกิดผมคุยกับใครเขาก็จะแอบคอยถามแต่ว่าเขาไม่ได้ผมไม่ได้ต้องปรึกษาเขาผมไม่ต้องคุยกับเขาอะไรเลยครับคือคุณพ่อคุณแม่เชื่อใจเราเรื่องนี้ได้เต็มร้อยใช่ใช่ผมก็ความคิดเขาก็ปูมาให้แล้วครับเขาก็เชื่อมั่นว่าผมจะไม่เลือกคนที่จะทำร้ายอะไรผมหรือว่าอะไรแบบนี้ครับส่วนตัวคิดว่าตัวเองเป็นคนโรแมนติกก็แอบนิดนึงครับนิดนึงตอนสนิทมากนะครับใช่ครับจะอีกมุมนึงเลยเรื่องโรแมนติกที่สุดที่เคยทำที่ไม่ได้หมายถึงเรื่องกับสาวๆนะหมายถึงกับเพื่อนกับพ่อแม่หรือกับใครก็ได้สิ่งที่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่โรแมนติกที่สุดเลยวันที่เราเคยทำอะไรเงี้ยมีแชร์ที่ฟังบ้างไหมมันไม่ได้เป็นสถานการณ์แบบสถานการณ์เดียวครับแต่ว่าผมชอบจำคำเล็กๆที่เขาพูดไว้ครับแบบโอ้อันนี้ก็ดีนะหรืออันนี้ผมชอบนะแล้วก็จะเอากลับมาให้เขาอะไรแบบนี้ครับขนาดยังไม่ได้เป็นแบบนักแสดงเป็นตัวกับแฟนคลับมากมายค่ะนี่อะไรประทับใจเราพี่ฟังบ้างไหมหลายคนมากเลยครับเขามีทั้งแฟนเพจมีเขาทำป้ายกันแล้วมีสติกเกอร์ก็ฝากเมื่อกี้นี้ก็มีพี่ๆเขาฝากขนมมาให้ผมก็ประทับใจมากครับในทั้งที่ยังไม่ได้มีผลงานอะไรออกมาก็อยากรีบมีผลงานออกมาให้พี่ๆเขาดูครับแล้วก็เลยอยากออกจากคอมฟอร์ทโซนตัวเองเพื่อที่จะได้คุยได้สัมพันธ์กับเขามากกว่าเดิมครับเห็นเอ็มพูดคำว่าคอมฟอร์ทโซนสองครั้งอยากรู้ว่าคอมฟอร์ทโซนของเอ็มที่ต้องก้าวออกหลักๆเลยคือเรื่องอะไรคือการไม่อยากโชว์ตัวเองเลยครับผมไม่ชอบการพูดเรื่องตัวเองใช่ไหมมาสัมภาษณ์เนาะใช่ผมเป็นคนที่ขี้อายที่แบบพูดเรื่องคนอื่นผมสบายมากตอนเหมือนแบบสมมติงานวันเกิดตัวเองอ่ะตายเลยครับแบบตอนมาเขาร้องเพลง Happy Birthday ให้ผมไม่ไหวเลยครับแล้วด้วยงานนี้เราก็ต้องแบบเซลฟ์หน่อยเนาะเราต้องแบบโพสรูปตัวเองเราต้องแบบออกมาให้แฟนคลับตัวการที่เรามีแฟนคลับการที่เรามีแบบอ๋อเราทำเพื่อเขานะเราไม่ได้แค่ปวดว่าแบบโอ้มันช่วยผมอ่ะช่วยผมจริงพอปรับมุมคิดนิดนึงใช่ครับใช่มีคำพูดจากแฟนคลับที่เราประทับใจที่สุดไหมสมมติว่าแบบเคยเหนื่อยจังเลยจะยอมพายแล้วแต่ไปเห็นครอบครัวแม่ของเขาเนี่ยมันฟูลฟิลเราจังเลยเลยค่ะมีครับเพราะว่าเขาก็พูดแบบนี้กับผมครับว่าแต่ละวันถ้าเกิดเขาเหนื่อยเขาอะไรเขาก็เห็นรูปเราเห็นวิดีโอเราก็ทำให้เขาได้แรงบันดาลใจเพื่อที่จะทำงานต่อเพื่อที่จะ
มีความสุขอะครับแค่นี้แหละครับที่ผมสามารถให้หลายคนมีความสุขได้ก็แฮปปี้มากแล้วครับก็เลยแต่รอผลงานออกมาเพื่อจะมอบความสุขให้เขาใช่ครับฝากขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับทุกอย่างที่ทำให้ผมทั้งแฟนคลับแฟนเพจของขวัญอะไรแบบนี้แต่แล้วการติดตามโดยรวมอะครับต้องขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะมีผลงานมาเร็วๆนี้ทุกคนเป็นแรงบันดาลใจของผมเช่นกันนะครับแล้วจะมีผลงานละครที่กำลังจะเปิดกล้องแล้วเดี๋ยวกำลังจะออกเร็วๆนี้เช่นกันครับทางช่องวันสามเอ็ดครับ